คุณครับกราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการท่านคณะกรรมการท่านผู้บริหารท่านครูทุกท่านครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นอีกหนึ่งวันที่โรงเรียนราชวิทยาของเรารู้สึกอบอุ่นนะครับที่ได้รับการดูแลจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณสุขเขตสองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพวกเราท่านก็รู้จักกันดีรู้กันดีอยู่แล้วว่ากระบวนการในเรื่องของโครงสร้างการบริหารนะครับเราก็ไปขึ้นอยู่กับสำนักงานสาธารณสุขแต่ทางสำนักงานเขตพื้นที่ก็ยังให้ความกรุณากับพวกเราในการที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาในเรื่องของการประเมินการดำเนินของสำนักงานเขตพื้นที่นะครับในโอกาสนี้นะครับในที่ท่านคณะกรรมการได้มาให้ข้อคิดต่างๆนะครับผมแค่ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีการท่านวัชรินทร์เจริญสุขได้กล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการกราบเรียนเชิญครับคุณภาพสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่นะครับในสังกัดคุณโรงเรียนวิสาขะที่โตมาทุกทางนะครับหลังเรียนนักเรียนเป็นโรงเรียนในสังกัดเอกชนนะครับที่อยู่กับสำนักงานประชาธิการจังหวัดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2564เราได้รับการถ่ายทอดเป็นสังกัดเอกชนจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนของจีนในความผูกพันนะครับในเข้าอยู่กับเขตเมืองและก็เป็นสถาบันหนึ่งนะครับที่จัดการศึกษาในเขตเมืองนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้สนทนากับท่านรองเขตผู้บริหารเอกชนพี่แจงวิธีการประเมินสำหรับในวันนี้ครับการเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านพิธีกรเสียงหล่อในนักรายการนักจริญใจเยสิทธิ์หัวหน้าฝ่ายคณะครูพี่น้องนะครับคณะครูที่รักและขอรับครับที่แล้วมาครั้งนี้ปีนี้ติดใจจะใหม่นะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีอะไรร้องหมดนะครับผมดูนะครับโปรเจคเตอร์หน้าที่ถ่ายเข้ามาเนี่ยวิทยาเนี่ยแล้วมานั่งจุดนี้เนี่ยผมนึกภาพออกเพราะว่าเนี่ยเป็นโรงเรียนมือหนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะครับของจังหวัดตากและของภาคเหนือด้วยนะครับเรียนจีนเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยเรียนต้นฟ้าเข้าไปดูนะครับแล้วเส้นโรงเรียนโรงเรียนของเชียงใหม่แล้วมงฟอร์โรงเรียนดาราเนี่ยนะครับก็ไปดูซึ่งโรงเรียนนี้ไม่แตกต่างจากโรงเรียนราชแล้วแถวจังหวัดกรุงเทพเลยเพราะว่าระดับมาตรฐานของเขาจัดการศึกษาเป็นที่นิยมนักเรียนได้จากเรียนที่เข้ามานะครับจนรับจัดไม่ไหวแล้วตั้งตึก4ชั้น5ชั้นก็เต็มหมดนะครับมีครูตั้ง155คนนะครับก็เป็นโรงขนาดใหญ่พิเศษเกิน 1,500 คนก็ถือว่าพวกเรานะครับทุกท่านเนี่ยได้นะครับพยายามนะครับสร้างความเป็นมาตรฐานสิ่งนี้เป็นเรื่องลับนะครับชื่อเสียงเรื่องลือรับยาไม่ใช่ธรรมดานะครับไปไกลมากก็ขอชื่นชมท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับเป็นหนุ่มใหญ่ไฟแรงนะครับและท่านรองด้านประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้เนี่ยแนะนำนิดหนึ่งนะครับ 90% รู้จักผมมาได้ที่บ่อยประกาศเสร็จคำสุขผู้ในการเป็นบ้านของฝ่ายและประธานกลุ่มโรงเรียนเป็นตาราชแดงและตอนนี้ก็รับคำสั่งแต่งตั้งแต่ปอเขตให้เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อมาประเมินตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการจัดการบริหารของโรงเรียนราชวิทยาครับผมสวัสดีครับผมจะดูวงล้อเด็กดีผมแบ่งไปแล้วครับวงล้อเด็กดีผมเองนะครับสุนิสาทองมาผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือนะคะพอดีได้ความกรุณานะคะจาก
พี่ๆนะคะท่านประธานและท่านผอ.ทุกท่านนะคะให้เข้าร่วมเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กก็ได้รับผิดชอบนะคะจุดเน้น28นะคะการสอนภาษาพม่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุไรวงศ์พีรพัฒน์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเดชคณะครูโรงเรียนแรกนะคะอัมพรศรีขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่เตากลางนะคะก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติที่ได้มาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่2ก็รับผิดชอบเหมือนที่ท่านผอ.ไรพูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะดูจุดเน้นที่1กับจุดเน้นที่9นะคะโรงเรียนราชวิทยานะคะถือว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งนะคะที่เป็นโรงเรียนที่ในเรื่องกระบวนการจุดเน้นที่11นะคะจากการตรวจสอบนะคะระดับคุณภาพนะคะถือว่ามีระดับมาตรฐานผอ.วัชรินนะคะท่านคณะคุณครูราชวิทยาทุกท่านนะคะดิฉันรุ่งนภาศรีสุขนะคะจากโรงเรียนบ้านแม่ตำใหม่ผู้อำนวยการนะคะส่วนดิฉันเองในวันนี้นะคะได้รับผิดชอบจะเป็นจุดเน้นเรื่องของจุดเน้นที่3เรื่องการอ่านการเขียนภาษาไทยแล้วก็อีกจุดเน้นหนึ่งก็คือจุดเน้นที่5ในเรื่องของการเรียนสอนแบบPBL เรียนท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วก็สวัสดีสู่ทุกท่านนะคะดิฉันศศิรภาอิริลายนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตำแพนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะรู้สึกยินดีนะคะที่ได้มาพบกับทุกท่านโรงเรียนราชวิทยาสำหรับในจุดเน้นที่ได้รับผิดชอบก็คือจุดเน้นที่6ในเรื่องจิตศึกษาชื่นชมในคุณภาพของคณะกรรมการที่มาตรงชุดนี้คุณภาพจริงๆครับท่านได้สะท้อนจุดเด่นต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับท่านมีมุมมองมีแนวคิดและก็ข้อสังเกตที่ได้ค้นพบในวันนี้นะก็ต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจและยอมรับอย่างยิ่งเลยว่าท่านเป็นคณะผู้ประเมินที่มีคุณภาพวันนี้เราได้รับประโยชน์อะไรมากมายครับในการเข้าตรวจเยี่ยมหรือประเมินตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบครับผมเชื่อว่าข้อคิดเห็นข้อความนิสัยต่างๆก็จะส่งผลต่อประโยชน์แก่ทางโรงเรียนนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ